ปลาดาวครับปลาดาวบู้สุดยอดเลยครับยาวเฟื่อเลยฮะสุริโจทราเวลชาแนลครับหาชมตลาดปลาบังเบิร์ดครับนี่ครับยาวไหมครับยาวไหมยาวไหมยาวเฟื่อเลยครับปลาดาวเป็นปลาที่ไปซีชอบกินนะฮะเพราะเป็นลำตัวที่ยาวแบนนะฮะเป็นปลาสีบรอนเงินนะครับนี่ฮะกินได้นะฮะทอดกรอบอร่อยมากครับย่างได้รถมาถึงพอดีเจอกันในคลิป YouTube นะครับไปจอดทีก็มัดแต่นั้นนะวันนี้ประดับเข้านะฮะที่บางเบิร์นนะฮะสนิจโจทเวชแนลครับเนี่ยโอ้โหดูฟันมาก่อนครับฟันคมฮะปลาดาบเป็นปลาที่กินปลานะครับมีลักษณะสีเงินๆนะสีบรอนนะฮะลำตัวยาวแบนๆนะครับปลาตัวนี้จะเป็นปลาที่เขากินกันนะฮะคนทั่วไปก็กินนะครับหลายประเทศพวกนี้เขากินอยู่นะคนจีนคนญี่ปุ่นนะฮะคนสิงคโปร์นะแล้วก็แต่คนไทยไม่นิยมทานเพราะว่ามันเนื้อน้อยฮะเนื้อตัวแบนๆนะฮะเขาก็จะไปทำเป็นเหยื่อปลาอินทรีครับวันนี้ประดับเข้าทั้งนั้นเลยฮะดูครับดูภาพนะฮะนี่ครับเขาเรียกว่าน็อกปลาดาบนะฮะปลาดาบเข้าทั้งฝูงเลยฮะสังเมียด้วยโอ้โหผมติดดาบดีวะเราหยุดจ้าลูกน้องเลยเราหยุดจุดน้องเรือเลยฮะลูกน้องไปฮะโอ้เป็นงานเอาไปไหนดาบเป็นงานขอทอดนะพอแล้วว่างไอ้ดาบหายลูกสาวเอาเนี่ยลูกเอาไปแล้วลูกเนี่ยปลาเหล็กเอาแค่นี้มั้งเอาไม่ต้องเท่าไรดาบอ่ะแมวละเบียดดาบหายจ้องตัวที่แม่เล่เล่เล่นี่ตัวเอาเอาเบียดเบียดซาเบียดจ้องพี่ปลาดาบตัวนี้รอเท่าไหร่ครับอ๋อโลละ40บาทนะครับสำหรับปลาดาบนะก็บางคนก็ชาวเรือด้วยกันก็ซื้อไปทำเหยื่อไปสีนะฮะบางทีก็มีชาวบ้านซื้อไปทอดนะฮะทอดก็อร่อยครับโลละ40บาทมันก็ได้เยอะนะฮะ40บาทครับแกะไม่ยากเท่าไหร่ฮะเออย้ายไม่ต้องหยัดเย็ดหายก็เป็นหลัก
ขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจทวีชาแนลครับตาดาบครับบางเบิร์ดประจบคีรีขันธ์ครับ